มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ30ปีแห่งการก่อตั้งที่มุ่งสร้างและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเรียนต่อเป็นจำนวนมากซึ่งมียอดนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยในปีการศึกษา2565มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อมากถึง 3,522 คนเมื่อวันที่3มิถุนายน2565เป็นวันรายงานตัวเข้าหอพักวันแรกบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าบรรดาผู้ปกครองต่างเดินทางมาจากต่างพื้นที่ทั้งใกล้และไกลเพื่อมาส่งบุตรหลานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยบริเวณลานหน้าหอพักคึกคักเป็นพิเศษเหล่าบรรดารุ่นพี่ก็มาคอยต้อนรับและให้บริการอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำกับน้องๆและผู้ปกครองในเรื่องของการเข้าหอพักสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ได้มาเห็นคือระบบความปลอดภัยและการดูแลในส่วนของหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีการตรวจผู้ที่เข้าออกทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีระบบ CCTV ทุกจุดมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำหอรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นมีสัญญาณ Wi-Fi เครื่องซักผ้าอัตโนมัติและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติบริการตลอด24ชั่วโมงช่วงบ่ายของวันเดียวกันอธิการบดีและผู้บริหารพบผู้ปกครองณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีพร้อมการแสดงต้อนรับโดยพี่ๆนักศึกษาสร้างความประการตาสำหรับน้องๆและผู้ปกครองจากนั้นท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับแนะนำคณะผู้บริหารที่ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเช้าวันที่6มิถุนายน2565เริ่มด้วยกิจกรรมงาน Pride of วลัยลักษณ์ที่ลานวลัยลักษณ์สแควร์ด้านหน้าตึกไทยบุรีน้องนักศึกษาใหม่ทุกสำนักวิชาจะมารวมตัวกันเพื่อเคารพธงชาติเคารพตราจอพอซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้พบปะกับนักศึกษาและกล่าวให้โอวาทต่อด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมีการแสดงดนตรีเพลงประจำมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษารุ่นพี่ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อตาน้ำแห่งความรู้และ AI โดยรองศาสตราจารย์ดร.นิรันดรมาแทนบรรยาย UKPSF โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไหมศรีกรดและกล่าวประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะผู้บริหารก็ได้มีการแสดงเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ชุดโดดดงสร้างความประการตาตื่นใจและความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นจำนวนมากช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบหน่วยงานให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่อด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย10มิถุนายน2565กิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์การประชันเพลงมหาวิทยาลัยโดย15กลุ่มสัมพันธ์จัดขึ้นณห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มสัมพันธ์และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565มีกิจกรรมบายสีสู่ขวัญโดยมีนายธีรชัยเชมนสิรินายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีและคณะผู้บริหารอาจารย์จากทุกสำนักวิชามาร่วมรับขวัญ น้องๆ นักศึกษาใหม่ที่ลานวลัยลักษณ์สแควร์ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2565ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ชอประดู่ที่25มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์